เมื่อวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2 5 0 8สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ได้เสด็จไปถวายภาพพระกรทินณวัดวดชิราลงกรณ์อําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาได้เสด็จถึงวัดวดชิราลงกรณ์เมื่อเวลา12นาฬิกาณที่นั้นมีประชาชนเฝ้ารับเสด็จอยู่เป็นจำนวนมากนายสวัสดิ์วงศ์ปฏิทัศน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้เข้าเฝ้ากราบทูลถวายรายงานและพลโทธงเจิมสังขาวน,นิต แม่ทัพกองทัพภาคที่สองได้เข้าเฝ้ากราบทูลเชิญขึ้นสู่แท่นรับการเคารพเมื่อเสด็จขึ้นสู่แท่นรับการเคารพแล้วกองเกียรติยศถวายความเคารพเสร็จแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณเส,สด็จตรวจแถวกองเกียรติยศของกองพันทหารราบที่สองกรมผสมที่สามหลังจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณได้เสด็จไปยังศาลาการ,ปรเปรียนทรงรับผ้าไตราจากเจ้าพนักงานสุภลักษณ์และเสด็จขึ้นสู่ศาลาการ,ปรเปรียน บนศาลาการประเรียนทรงวางผ้าไตรไว้เหนือพานแว่นฟ้าแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสาการและทรงสักการะพระพุทธรูปต่อจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ทรงกล่าวถวายผ้าพระกฐินแล้วได้ถวายผ้าพระกฐินต่อที่ชุมนุมสงฆ์ซึ่งมีสมเด็จพระมหาวีรวงศ์เป็นประธานคณะสงฆ์คณะสงฆ์ได้ทำพิธีรับผ้าพระกฐินหรือพิธีกฐินกรรม วัดวชิราลงกรณ์นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เคยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศีลาเลิ์พระอุโบสถเมื่อปี2506พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์สำหรับพิธีถวายผ้าพระกฐินนี้หลังจากที่ได้ถวายผ้าพระกฐินแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ได้ถวายจัตุปัจจัยไทยทานแต่พระสงฆ์แล้วทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนา เมื่อเสร็จพิธีแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้กราบบังคมทูลเบิกตัวผู้ที่จะร่วมบริจาคทรัพย์โดยสเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเข้าเฝ้าผู้ที่บริจาคทรัพย์โดยสเสด็จพระราชกุศลก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเองในอำเภอปากช่องและบรรดาขาหบดีพ่อค้าประชาชนรวม19รายด้วยกันแต่ละคนได้เข้าเฝ้าเพื่อถวายเงินโดยสเสด็จพระราชกุศลครั้งนี้โดยลำดับ เสร็จแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ได้เสด็จลงจากศาลาการเปลี่ยนที่เชิงบันไดมีรัษฎรผู้เท่าเข้าเฝ้าถวายกล้วยหอมและผลไม้ต่างๆด้วยความจงรักภักดีอันหนึ่งที่บริเวณวัดปรากฏว่ามีรัษฎรไปเข้าเฝ้าอยู่อย่างมากมายสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ได้เสด็จกลับเมื่อเวลา14นาฬิกา ที่ยอชกลับกองเรือยุทธการฐานทัพเรือสตหีบเวลา13นาฬิกาวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2508มีการแข่งขันแล่นเรือใบที่อ่าวดงตาลหน้ากองเรือยุทธการสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณได้เสด็จไปร่วมในการแข่งขันในประเภทเรือใบอินเตอร์ไพรสได้เสด็จลงสู่หาดพลอากาศเอกทวีจุลทรัพย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและเสนาธิการทหารได้ถวายคำแนะนำใน,ในการใช้เข็มขัดชูชีพ และหลังจากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ได้ประทับในเรือใบชื่อวชิระเพตราซึ่งเป็นเรือสีเหลืองหมายเลขใบ e 1 1549ก้าลาสีเรือคือหม่อมเจ้าพีสเสด็จรัชนีซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ทรงแข่งขันในานามของสโมสรจิตรดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สเสด็จพระราชดำเนินลงสู่ชายหาดพลนเรือเอกสิริกระจ่างเนตร ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระมาลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถกับสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์เสด็จพระราชดำเนินลงสู่ชายหาดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือราชประแตนซึ่งเป็นเรือที่ทรงต่อด้วยฝีพระหัตพระองค์เอง พลอากาศเอกทวีจุลรัพท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งร่วมในการแข่งขันด้วยกราบบังคมทูลให้ทรงสร้างฝาละองธุลีพระบาทถึงบริเวณสนามที่ใช้ในการแข่งขันโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางหนึ่งไมล์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับในเรือพระราชประแตนและทรงตรวจด,ดูสภาพความเรียบร้อยของเรือในการเสด็จพระราชดำเนินไปแข่งขันแล่นเรือใบที่สัตหีบวันที่25กันยายนพุทธศักราช2 5 0 8 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระสงฆ์นิกรได้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทโดยใกล้ชิดในการแข่งขันเล่นเรือใบที่สัตหีบนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ก็ทรงเข้าร่วมด้วยโดยทรงใช้เรือชื่อ AB สีเขียวอ่อนหมายเลขใบ E11548 หม่อมราชวงศ์ดัชรีราชนีเป็นกลาสีในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเรือใบพระราชประแตนออกสู่ท้องทะเลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีทรงฉายพระบรมฉาย,ยาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ที่ชายหาด สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ประทับเรือใบหมายเลข E 1 1 5 4 8ซึ่งมีหม่อมราชบงดัชนีเป็นกะลาสีออกสู่ท้องทะเลเรือใบของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอแล่นชิวเนื่องจากเวลานั้นมีลมตะวันออกเฉียงใต้เป็นแรงส่งตอนนี้พลเรือเอกหม่อมเจ้าการวันดิตดิษกุล กับพลเรือเอกหม่อมเจ้าคันชิตพลอาภากรซึ่งแข่งในานามของสโมสรจิรดาและสโมสรกองเรือยุทธการได้ลงเรือรออและเรืออาภาออกสู่ท้องทะเลเพื่อเตรียมตัวเข้าแข่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทอดพระเนตรการแข่งขันแล่นเรือใบณที่ประทับโดยกล้องสองทางไกล